สวัสดีครับอยู่กับผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนะครับอันบ็อกซ์นะครับเจ้าตัวกล้อง IP Camera Mini IP P2 นะครับตัวนี้ไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ที่ลงไปนะครับตอนนี้ครับผมจะเอาเจ้าตัวนี้ครับมาเชื่อมต่อแล้วก็รีวิวการใช้งานให้ดูครับว่ากล้องชัดแค่ไหนใช้งานเป็นยังไงนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อยากง่ายยังไงครับแต่บอกก่อนครับตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นระบบ Plug and Play ครับหรือว่า P2P ครับแค่เพียงคลิกไม่กี่ครั้งครับ3นาทีต่อเสร็จแน่นอนครับไปดูกันเลยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็รีวิววิธีการใช้งานนะครับสามารถไปดูคลิปที่ผมลงไว้อีกคลิปหนึ่งในวันเดียวกันวันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ท้ายคลิปนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเชื่อมต่อครับเจ้าตัวmini IP VR camera นะครับเป็นตัว IP 2P ให้ทำไม P เยอะขนาดนี้ครับโอ้ยก็มาดูกันนะครับว่าจะเชื่อมต่อง่ายได้แค่ไหนครับอันแรกฮะแน่นอนครับเราก็เสียบเจ้าตัวสายชาร์จเข้าไปก่อนนะเราเสียบสายชาร์จเข้าไปแล้วนะครับก็รอสักครู่นะฮะอย่าใจร้อนครับใช้เวลาประมาณ2นาทีครับก็จะมีไฟแบบนี้ติดขึ้นมานะฮะอย่างนี้แปลว่าสามารถเชื่อมต่อได้แล้วครับเพื่อนๆที่ใช้วิธีเชื่อมต่อผ่านสายแลนนะฮะก็เอาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับพอมาทำงานครบเรียบร้อยเนี่ยไฟด้านเหลืองอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะขึ้นมาแล้วก็เป็นสัญญาณนิ่งๆนะครับแล้วก็สามารถใส่ TF card ได้เลยแต่วันนี้เนี่ยผมจะเชื่อมต่อแบบไม่ใส่ TF card นะครับมาดูในส่วนของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับก็คือตัว iPhone เองฮะสำหรับเพื่อนๆที่มีโปรแกรม QR code อยู่แล้วนะครับก็เปิดโปรแกรมถ้าไม่มีก็ไปดาวน์โหลดนะครับชื่อว่าโปรแกรม QR code reader นะครับเมื่อเข้ามาครับก็จะมีหน้าตาเหมือนกล้องถ่ายรูปแบบนี้ครับคนที่ใช้ Android ก็ไปที่ตัว QR code ของ Android ครับคนที่ใช้ iPhone ก็มาที่ QR code ของ iPhone ครับแค่นี้ครับเลื่อนมานะฮะเครื่องก็จะทำการให้เราดาวน์โหลดครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเคยดาวน์โหลดมาแล้วครั้งนึงนะฮะแต่ว่าก็ลบไปแล้วครับตอนนี้ก็กดดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งนึงครับโปรแกรมก็จะชื่อว่า VR Cam นะเป็นรูปกลมๆสีฟ้าแบบนี้นะครับหลังจากเราได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้โลโก้ตัวสีฟ้าตัวนี้มานะครับก็กดเข้าไปเลยครับสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับผมขอกด allow ก่อนนะก็คือให้มีการแจ้งเตือนนะครับคนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็ให้ไปที่ register นะครับก็สามารถสร้างพาสเวิร์ดของตัวเองได้แต่ผมเนี่ยเคยใช้ตัวนี้ละนะครับผมก็สามารถใส่ username เดิมของผมไปได้เลยครับเมื่อเราใส่พาสเวิร์ดเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้เรากด log in นะครับหลังจากกด log in เข้าไปนะฮะใครมีค่ากล้องเดิมอาจจะอยู่ครับแต่ผมลบไปหมดแล้วนะครับก็ให้ไปที่ส่วนของมีนะครับก็คือการตั้งค่าเพื่อนๆสามารถตั้งค่าเซตติ้งการเตือนหรือว่าจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดก็ได้นะครับหรือว่าการใช้งานกับตัว 3G 4G นะครับก็สามารถเซตได้จากตรงนี้สำหรับวันนี้นะครับเราจะทำการเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi นะหรือว่าเป็นระบบ P2P ครับหรือว่า Plug and Play ครับแบบง่ายๆกันเลยขั้นแรกนะครับให้เรากดที่เครื่องหมายบวกด้านบนครับแล้วก็กด Config Apply Network นะครับแล้วเข้ามาครับเขาก็จะบอกวิธีการแล้วนะง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่ยังเครื่องไม่มีสัญญาณเนี่ยเขาบอกว่าให้กด Reset ด้วยนะครับแต่เครื่องเราเนี่ยรู้สึกจะไม่มีเสียงนะก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเรากด Next ไปก่อนครับหลังจากนั้นนะครับเขาให้บอกว่าให้เรากลับไปที่ตัวรูปเฟืองของเรานะฮะตัวเซตติ้งนี้เองนะครับแล้วก็เข้าไปเลือกที่สัญญาณ Wi-Fi ครับให้หาสัญญาณ Wi-Fi ของกล้องตัวนี้ครับก็จะขึ้นมาเป็น IPC อะไรไม่รู้ฮะก็เข้าไปก่อนครับหลังจากการเชื่อมต่อกับ IPC ตัวนี้ขึ้นมาที่หน้าจอเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับเราก็กลับเข้ามาในแอปพลิเคชันของเราเมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดไว้ฮะแล้วก็กด Next ต่อไปครับหลังจากนั้นครับเขาจะให้เราใส่รหัสก็คือ SSID ครับเพื่อนๆก็จะงงครับว่า SSID คืออะไรฮะก็คือ Wi-Fi บ้านเราเนี่ยแหละครับก็ใส่ไปครับก็ของผมก็เป็น Banana Home ฮะแล้วก็ใส่ password ไปเรียบร้อยครับแล้วกด complete ครับนะฮะแค่นี้ครับง่ายไหมครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับคนที่เข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเชื่อมต่อแล้วทำไมภาพไม่ขึ้นนะรอสักครู่นะครับหรือว่าลองกดเข้าไปในกล้องแบบนี้เลยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาดาวน์โหลดสักครู่นะครับ
หลังจากรอสักครู่นะครับก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีครับก็ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีกล้อง IP camera หลายตัวนะครับเราก็สามารถแอดเพิ่มไปได้เรื่อยๆเลยนะครับโดยใช้วง Wi-Fi เดียวกันเนี่ยแหละนะครับซึ่งสำหรับมุมมองของเจ้ากล้องตัว IP camera ตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้ผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะครับสามารถมองได้หลายมุมมองเลยนะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงกลมแบบนี้นะครับก็เป็น360องศาเหมือนที่เขาโฆษณาไว้ครับแบบถ้วยครับก็คือหมุนเป็นวงกลมนะแบบ2ชั้นนะครับแบบ2สเต็ปแบบนี้นะครับซึ่งผมวางกับหัวนะเดี๋ยวขอวางดีๆก่อนครับเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมผมถ่ายแล้วมันกลับหัวนะครับตอนนี้ดูไม่กลับหัวแล้วนะครับก็เป็นวงกลมก็ได้นะครับสำหรับคนที่ติดกำแพงนะฮะก็จะดูมุมมองแบบนี้แต่คนที่ติดเพดานเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกหลายมุมมองมากกว่านะครับส่วนการ playback เนี่ยนะครับก็สามารถทำได้นะหลังจากเราใส่ตัวการ์ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องเนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวนะครับหรือว่าการหมุนด้วยตัวเองนะฮะก็คือเป็นการหมุนบนเซ็นเซอร์ของเขานะครับเราก็จะเห็นเนี่ยนะครับสามารถกล้องเนี่ยเคลื่อนไหวดูได้ทุกมุมมองเลยซึ่งกล้องตัวนี้ครับแน่นอนฮะเราสามารถคุยแบบอินเตอร์คอมนะครับหรือพูดได้2ทางนะครับเมื่อเรากดปุ่มโฮลหรือกดปุ่มทอล์กไปตรงนี้นะครับก็จะสามารถสื่อสารได้2ทางนะคนที่ดูกล้องเราอยู่เนี่ยเขาก็จะได้ยินเสียงเราด้วยนะครับลองทดสอบดูแบบนี้ครับโอ้ซึ่งกล้องตัวนี้ครับถือว่าเสียงถือว่าชัดมากๆเลยนะนะครับอีกทางภาพเนี่ยครับก็ยังคมชัดอีกด้วยนะครับลองซูมขึ้นมาดูครับเห็นไหมฮะโอ้โหชัดจริงๆครับชัดจริงครับชัดจริงตัวนี้นะฮะถือว่านี่คือแสงน้อยแล้วก็ย้อนแสงอยู่ด้วยนะฮะยังชัดขนาดนี้เลยเราสามารถจะฟังเสียงนะครับที่เกิดขึ้นภายนอกได้ด้วยนะครับหรือว่าจากกล้องเนี่ยก็ให้กดไมค์ลำโพงตัวนี้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเสียงมันจะซ้อนนะฮะก็ขออนุญาตปิดไว้ก่อนสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากทำการเรคคอร์ดนะฮะภาพของเราแบบที่ไม่มีเมมโมรี่การ์ดนะครับเราก็สามารถกดปุ่มเรคคอร์ดด้านขวามือนะครับไฟล์ต่างๆเนี่ยจะถูกเรคคอร์ดไว้นะครับเวลาเราต้องการจะดูภาพที่เราบันทึกไว้เนี่ยก็ให้เข้ามาที่มีครับแล้วก็ไปที่อัลบั้มรูปนะฮะก็จะมีอย่างนี้ครับก็จะแบ่งเป็นอัลบั้มรูปนะครับแล้วก็อัลบั้มวิดีโอก็คือเมื่อกี้ที่เราอัดไว้เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถ playback ดูได้นะครับในมุมแบบ360องศาเลยทีเดียวครับส่วนการดูข้อมูลต่างๆของกล้องนะครับก็ง่ายดายมากๆครับเพียงกดรูปตัวประแจตรงนี้นะครับเราก็สามารถเห็นข้อมูลต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการบันทึกนะว่ายังบันทึกอยู่ไหมนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้2ภาษานะครับเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็ภาษาจีนนะซึ่งเราคงใช้ภาษาอังกฤษแน่นอนครับการเลือกการบันทึกต่างๆครับสามารถเลือกได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ความจุครับของตัว TF card ของเรานะครับการตั้ง TF card ครับว่าจะทำการ format ทิ้งก็ format จากตรงนี้ได้เลยนะไม่จำเป็นจะต้องเอาไป format ที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่รำคาญนะว่าเวลาเราไม่อยู่เนี่ยโทรศัพท์มันชอบอะลามหรือว่าเราอยู่บ้านก็อะลามตัวเราเองเนี่ยนะครับเราก็สามารถมาตั้งค่าต่างๆนะครับในช่องอะลาม setting ตรงนี้ก็ได้นะฮะก็สรุปครับการใช้งานนี้ก็ถือว่าง่ายมากๆครับคนที่เคยดูรีวิวที่ผมทำแล้วเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับเจ้าแอปพลิเคชัน VRCam ตัวนี้เป็นอย่างดีแล้วนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนำวิธีการเชื่อมต่อเจ้าตัวนี้นะครับ IP Camera Mini IP P2 จาก Nanotech 2017เจ้าเก่านี่เองนะครับเอาตัวนี้ก็ใช้งานดีมากๆนะครับกล้องถือว่าชัดมากๆนะครับสามารถซูมขึ้นมาได้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็ยังสามารถรองรับเมมโมรี่การ์ดนะฮะรวมถึงสามารถสั่งการครับลบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเมมโมรี่การ์ดก็ใส่ได้ถึง128กิกกันเลยทีเดียวเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยู่ครับแล้วก็กังวลไม่รู้จะซื้อกล้อง IP camera ตัวไหนดีนะครับผมก็ได้ทำรีวิวหลายๆตัวนะฮะก็ไปติดตามชมกันได้เลยนะครับส่วนคนที่อยากได้เจ้ากล้องตัว P2 ตัวนี้นะครับผมก็ใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถกดไปซื้อได้เองจาก Lazada ได้เลยครับขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมครับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada ครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะฮะแล้วก็คลิปอื่นๆเนี่ยจะลงตามใจผมนะครับแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย